เอาละครับทุกคนเลยนะครับตอนนี้ผม12ชาวอีกแล้วนะครับวันนี้เล่นเกมของไมค์เอ้ยต้องกระจอกเทศอะไรวะเนี่ยคือไมค์ครับคือที่ครับอีกแล้วนะครับซึ่งภารกิจของเราวันนี้นะครับนั่นคือการที่ผมจะสร้างบิ๊กเบอร์ช่านะครับแต่ก่อนอื่นนี้ผมขอสร้างนี่ก่อนเลยนะครับทุกคนมันคือกระเป๋านะครับแน่นอนเราต้องมีกระเป๋าไว้เก็บของสักนิดนึงนะครับผมนะก็จริงๆเราควรจะมี2ใบนะครับจะได้เก็บของได้เยอะนะครับแต่ว่ามีใบเดียวคงไม่เป็นไรหรอกนะครับโอเคภารกิจต่อไปเราจะทำก็คือว่าทำนี่ก่อนครับดักเทปนะครับเทปมันทำไงนะแป๊บไหนอ๋อมันต้องวางไว้ตรงฝั่งข้างล่างครับโอเคต้องทำเจ้านี่มานะครับดักเทปก็คือว่ามันคือเทปในการซ่อมอุปกรณ์นะครับผมจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาในการหาของมาทำธนูนะครับจะได้ซ่อมไปเลยโอเคครับไปภารกิจของเราในวันนี้นะครับผมก็คงไม่ใช่ภารกิจที่ง่ายๆนะครับเพราะว่าวันนี้เราไปที่จะต้องตามหาอุปกรณ์ในการทำชิ้นส่วนของดาบบิ๊กเบอร์ท่าให้ครบนะครับผมซึ่งบิ๊กเบอร์ท่าการที่ผมจะตามหาอุปกรณ์ให้ครบนี่บอกเลยครับว่าโคตรของโคตรยากนะครับแต่ก็เป็นไปได้อยู่นะจ๊ะซึ่งเราจะไปในส่วนของโลกมดแดงกันนะครับกับโลกมดอันสเตเบิลนะครับผมซึ่งอุปกรณ์ที่ผมไปใช้ในการทำบิ๊กเบอร์ท่านะครับตอนนี้เรามาดูก่อนว่าเรามีอะไรบ้างนะครับอันนี้คือโอ้โหหาโคตรเยอะไอ้น้องอันนี้นะครับบิ๊กเบอร์ท่ากาดตอนนี้ผมมีแค่ไม่กี่อย่างนะครับอันนี้ผมก็ยังมีไม่กี่อย่างเหมือนกันโอเคไปเราจะไปโลกมดแดงกันนะครับผมเพราะโลกมดแดงเนี่ยจะเป็นโลกที่เราสามารถหาของผู้บิ๊กเบอร์ท่าได้ง่ายมากนะครับไปถึงเวลาแล้วเราเริ่มจากในนี้ก่อนเลยนะครับข้างในนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าสุดยอดความโหดเมื่อเราลงไปนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลงไปดูกันเป็นไงพาร์ท2มีบิ๊กเบอร์ท่าโคตรบ้าคนเล่นคริสติคัพคนไหนเขาทำแบบนี้กันบ้างไม่มีเขาเรียกว่าสปีดรันเลยน้องสปีดรันคริสติคัพโอเคมาลงเลยดีกว่าครับผมหวังว่าลงไปข้างล่างตอนนี้เราน่าจะเจอกับงูยักษ์บาซิลิกนะครับผมโหโคตรมืดโอเคมืดมากโอ้ยเขานี่ครับเขาวงกตงูยักษ์ของบาซิลิกนี่คือความยากเลยผมต้องทำการฝ่าด่านเขาวงกตนี้ไปให้ได้นะครับนี่ไงโอเคครับเจ้างูยักษ์พวกนี้นะครับความสามารถของมันนะครับผมก็คือว่าเมื่อมันอยู่ใกล้เรานะครับเราจะติดสถานะแบบแหลกแหลกค้างเยอะแหลกเขาเรียกว่าสถานะแหลกยิงกระสุนใส่มันก็ได้ครับพวกนี้รู้เลยว่าพอถูไถได้อยู่พอถูไถได้อยู่โอเคเรียบร้อยไปหนึ่งตัวเลยหลายตัวอยู่แล้วเนี่ยแล้วเดียวจอดเรียบร้อยครับไปเก็บของจากกล่องแล้วก็ไปจากที่นี่แหละนี่ของในกล่องนะครับอยู่นี้นะครับทุกคนของในกล่องมีอะไรเดี๋ยวมันซอสลาวาอิวไททานิยมโบรพี่ของโคตรเจ๋งมาครับได้ให้กล่องอัลติเมทเพิ่มด้วยดีอันนี้ให้ดาบอัลติเมทเพิ่มครับดีเลยดีเลยนี่ของสำคัญมากๆจะได้แบบมีอุปกรณ์สำคัญเก็บไปบ้างเผื่อมันพังไอ้นุ่มนี่ไงตอนนี้เราก็สามารถที่จะคราฟได้แล้วแหละคราฟของนะครับคราฟของจากเป็นพิกแอคอัลติเมทนะครับผมถือว่าเราก็สามารถคราฟพิกแอคอัลติเมทได้ดีคราฟเลยก็ได้มั้งผมว่าเรียบร้อยครับพิกแอคอัลติเมทได้แล้วต่อไปครับทำขวานอัลติเมทใช้2อันนี้ก็พอแล้วขวานกับพิกแอคเรียบร้อยโอเคครับมาตอนนี้ก็ได้พิกแอคอัลติเมทกับขวานอัลติเมทแล้วขออื่นก็ไม่จำเป็นออกข้างนอกกันดีกว่าโอเคครับแล้วตอนนี้เราก็ได้เก็ดของเจ้างูยักษ์บาซิลิกมาแล้วนะครับอันนี้ผมขอคุณหน่อยเพราะอันนี้เป็นม็อบซิลล่านะครับต้องได้ใช้ชัวร์ๆไม่ตัวอะไรมันบินเกะกะเสียงมันน่ารำคาญมากต่อไปตรงนี้นะครับจะเป็นที่นรกอีกที่นึงเลยนะครับเรียกว่ามันจะเป็นที่เกิดของไอตัวพวกอันตรายนี่แหละไอตัวอันตรายที่ผมพูดถึงไนท์แมร์ครับเรียกว่าโคตรอันตรายนะครับถ้าเกิดไปยุ่งกับมันทีคุณมีโอกาสที่จะตายได้ง่ายมากนะครับคนนี้เรียกว่าเป็นปีศาจเลยล่ะไนท์แมร์ฝันร้ายเลยถ้าเข้าไปข้างในนี่ผมมีโอกาสที่จะซีบองเท่งแน่นอนครับโอ้เห็นไหมแม่โอ้มันโหดมากโอเคครับตอนนี้ผมเข้าไปในร้านของไนท์แมร์นะครับโอ้ผมเข้าไม่ได้แล้วทุกคนหลังจากที่เมื่อกี้ผมเข้าไม่ได้ผมเข้าไม่ได้ปุ๊บผมโดนย้ำตีนใหญ่เลยโอ้มาเหอะกินน้ำบันทองครับแล้วก็มีเกาะพวกนี้ไม่ต้องกลัวเลยแหละนะครับเราสามารถรีโหลดเกาะใหม่ได้เสมอด้วยครับบล็อกคิดเรียบร้อยเสร็จโกเรียบร้อยโอ้โหเฮ้ยเก่าว่ะน่าครบแล้วครับไม่น่าเหลืออะไรแล้วในไนท์แมร์โอ้ได้ไนท์แมร์สเกลมาเยอะมากครับถือว่าเจ๋งได้ธนูคันใหม่อันนี้มีอะไรโอ้บิคัมเมอร์สุดยอดธนูคันใหม่ด้วยดีเลยครับต้องการพอดีอันนี้มีอะไรโฮเวอร์บอร์ดโบรโฮเวอร์บอร์ดต้องการครับมาตอนนี้เราก็สามารถขี่บินได้แล้วนะครับถือว่าเป็นที่เจ๋งๆมากเฮ้ยโฮเวอร์บอร์ดเฮ้ยเจอที่ต้องลงตรงนี้ลงเลยน้องลงเลยมาบอร์ดลูกพ่อลงมาโอเคครับข้างในนี้นะครับจะมีเจ้า What the fuck boom อยู่นะครับผมซึ่ง What the fuck boom นี่ก็ถือว่าเป็นพวก What the fuck กับเอเลี่ยนเหรอมันจะให้เปิดเอเลี่ยนมาครับอันนี้สำคัญอยู่ต้องมาเปิดเอเลี่ยนหน่อยอุ้ยชิวๆเนี่ยๆมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นเอเลี่ยนตุ๊กแกอย่างเงี้ยเอเลี่ยนตุ๊กแกตายตายเอเลี่ยนตุ๊กแกตายตายตายมันล้างบางเลยพวกโง่นี่ไงได้มาแล้วครับเลกันพอแล้วกูไปแล้วเนี่ยผมเจอเนี่ย Dry Ancient Dry The Queen Spawn ควรเอามามั้ยถ้าเกิดกูอยากตีควีนกูคงใช้สินะ
อย่ากูยังไม่มีของเลยให้กูเจอบอสแล้วไอ้น้องกะเอาตายนี่วะเดี๋ยวเราเข้าตัวนี้ก่อนดีกว่าครับผมมีนี่จัมปี้บัคจะได้แบบของมานิดนึงเนี่ยจัมปี้บัคครับโอเคนี่ก็ต้องฆ่ามันเหมือนกันนะครับเรียบร้อยโอเคครับผมก็ต้องการชิ้นส่วนมันอยู่ไหนวะนี่ไงขาของจัมปี้บัคเรียบร้อยได้มาแล้วครับโอ้โหไม่ได้อย่างนี้ดูวะนี่ก็หนึ่งชิ้นส่วนของต้องการนะครับขาของจัมปี้บัคอุ้ยอย่างนี้ด้วยขาเข็นโอ้โหนี่ก็ต้องสู้ครับขาเข็นแต่ว่าตัวนี้ตัวยากอยู่ยากแบบยากเลยอ่ะเออแต่ไม่ใช่ว่ามันสู้ไม่ได้นะครับสู้ได้อยู่แต่ว่าแบบอาจจะยากนิดหน่อยแต่ก็พอถูถ่ายได้ครับไม่เชื่อลองดูได้ปั๊บมาครับโอ้โนดอนก็คือแบบเราไม่ควรที่จะปลุกตัวนี้ขึ้นมาเพราะตัวนี้มันอันตรายเกินไปไอ้น้องมันจะอันตรายสักแค่ไหนวะบุเรตพันอันตรายโอ้ชีสมันตีผมไม่กี่ทีใต้นัดเดียวเรียบร้อยโอเคอู้บอกแล้วมันยากแต่ก็พอได้อยู่มะเออพอได้อยู่คือมันยากครับแต่ว่ามันก็ถามว่าเล่นพอเล่นกับมันได้ไหมผมบอกเลยว่าก็เล่นได้นะครับเล่นได้อยู่มานี่ครับคาเคนทูธที่ผมต้องการได้มาแล้วอู้อีปาดคือยากแท้นี่ครับทีเล็กสปอนเอ็กได้ทีเล็กมาแล้วครับโอเคตอนนี้ผมก็ได้ทีเล็กสปอนเอ็กมาแล้วครับถือว่าเราก็ต้องฆ่าทีเล็กเพิ่มนะครับเพื่อให้ได้ฟันของทีเล็กออกมาฮึบเออต้องตัวนี้ดิวะเร็วๆอะไรเราอ่ะโอเคฟันทีเล็กได้มาแล้วครับฟันทีเล็กปั๊บมาโอเคครับตอนนี้เราได้ซีมอนสเตอร์มาแล้วครับเจ๋งไอ้น้องมาเลยซีมอนสเตอร์พออยู่พอไม่ได้อยู่ในน้ำเองก็เป็นแค่ไอ้ตัวกระจอกมานี่โอเคครับซีมอนสเตอร์สเกลได้มาแล้วโอเคครับเราก็เจออีกตัวที่ต้องหานะครับคือทริฟฟิตนะครับทริฟฟิตอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมต้องหานะครับก็คือว่าไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะให้กรีนกูมานะครับหรือว่าเมือกสีเขียวอะประมาณนั้นนะครับเราก็ต้องใช้เจ้าตัวนี้ทริฟฟิตไอ้น้องปุ๊บลงมาสปอตทริฟฟิตได้เลยไหนทริฟฟิตเป็นตัวอย่างนี้ครับเป็นตัวต้นไม้นะครับซึ่งตัวนี้มันอยู่ความน่ารำคาญของมันอยู่นะครับก็คือต้องทำการรอมันเปิดใบอะนี่เห็นปะช่วงเวลาที่มันเปิดใบคือช่วงเวลาที่ผมจะตีมันได้เว้ยก็ประมาณนั้นแหละครับทำได้ไม่ได้ครับจังหวะมันจะเปิดใบถือว่าเป็นตัวที่ฉลาดมากนะครับเห็นปะมันต้องรอมันเปิดใบเว้ยถึงสามารถที่จะยิงมันเข้านะครับเรียบร้อยกว่าจะพร้อมเปิดใบโอ้โหกว่าจะฆ่าได้ป๊าดไอตัวนี้ฆ่าโคตรยากเลยโอเคครับอีกตัวนึงที่ผมสามารถหาอันนี้ได้ก็คือวอร์มนะครับหรือว่าหนอนนะครับผมเดี๋ยวหาหนอนก่อนโอเคครับเราเจอหนอนยักษ์2ตัวหนอนยักษ์น่าจะให้ของได้มานะครับถ้าผมจำไม่ผิดหนอนยักษ์น่าจะให้มาได้แต่ก็ระวังอันตรายนะครับเพราะว่ามันก็คือหนอนนะเนาะหนอนยักษ์นี่ตัวยิ่งเป็นตัวอันตรายอยู่ด้วยครับลองดูก่อนเผื่อมันจะพอถูได้โอเครัชวอร์มหนอนยักษ์ไอนี่แหละโคตรอันตรายผมบอกเลยว้าวมันถ้าเกิดมันตีเนี่ยมาของเราจะหล่นนะครับอันนี้ความซวยของหนอนยักษ์นะครับนี่อ่ะผมยิงมาแล้วมันตายเว้ยมันแบบมันกระจัดของมันกระจัดกระจายคุณเห็นป่ะ A few moments later สรุปผมตีมั่วมันก็ตายโอเคมันให้มาแล้วครับ Warm Touch เรียบร้อยครับตอนนี้ของเท่าที่แบบว่าเราต้องการเสียงแล้ววะตอนนี้ของที่เราต้องการแบบเบื้องต้นก็จะมีครบแล้วนะครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วต่อไปนี่จะเป็นหาของยากแล้วผมบอกเลยว่ามันยากมากๆนะครับสำหรับตัวนี้เดี๋ยวผมเอาเลสแอนด์วางก่อนแล้วเดี๋ยวผมกลับโลกปกติกันโอเคครับก่อนอื่นผมจะเอาของใส่กล่องมาให้หมดก่อนนะครับเพราะว่าโลกปวกเนี่ยผมไม่สามารถเอาสิ่งใดไปได้เลยครับยกเว้นตัวเปล่าๆและหัวใจโอเคครับมาถึงเวลาไปโลกปลวกกันดีกว่าโลกนี้นะครับคือโลกที่อันตรายสุดๆนะครับเนื่องจากว่าทุกอย่างในโลกใบนี้นั้นล้วนเป็นอะไรที่โคตรอันตรายนะครับคุณก็ต้องระวังไว้ด้วยนะครับเพราะโลกนี้นี่เราสามารถที่จะทุบอะไรพวกนี้แบบง่ายๆเลยครับทุบได้แบบง่ายดายน้องแต่ว่าความอันตรายของโลกนี้มันอยู่ที่ว่าผมต้องค่อยๆหาอุปกรณ์ก่อนนะครับเพราะว่าผมต้องไปทำการสู้กับบอสแห่งโลกนี้ก็คือ Vortex Eye นะครับซึ่งมันคือบอสแบบบอสสุดๆอ่ะบอสโคตรโหดอ่ะของโลกเนี้ยนะครับอย่างที่ผมบอกครับผมต้องทำการตามหาบอสตาปีศาจนะครับอันนี้คือบอสสูงสุดของที่นี่แล้วต้องทำการตามหามันจะได้กลับบ้านปกติได้ผมต้องตามหาจุดสปอนบอสนะครับ Vortex Eye ข้างหน้านั้นมีอะไรวะโอ้ยเห็นแบบความชิบหายอยู่ไม่ไกลไม่ไกลตัวเลยวะเนี่ยเต็มหมดเลยโอ้ยตัวโคตรอันตรายว้าวไม่เป็นไรครับบรรลุได้กูจะบรรลุได้น้องในนี้มีอะไรไหมโอเคมีดาบพิษทิ้งอันนี้ครับอันนี้ทำเกาะได้นะครับเจ้าพิงโทมารินนี่ก็สามารถเอาไปทำเกาะได้ถือว่าดีเลยแม่นี่ครับทำเป็นเกาะได้ว้าวสบายน้องก็จะมีเกาะไอ้ใส่แล้วครับถือว่าโชคดีไหนขอดูเกาะหน่อยดิเกาะน่าจะถึกอยู่นะครับไม่รู้ว่าถึกไหมอุ้ยได้อยู่เกาะได้อยู่ไม่ได้ยี่ดูวะ
มาถึงเวลาไปตามหา Vertex Eye กันต่อครับว่าอย่างที่ผมบอกว่าภารกิจหลักของผมตอนนี้คือการฆ่า Vertex Eye นะครับในโลกนี้เรามาขอโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีเหลืออยู่นะครับนี่เราก็จะเจอดิวัว Golden Apple Enchant น้องตอนนี้ผมขอทำการหานั่นก่อนแล้วกันนะครับหาเจ้า Tower นะครับผมหรือว่าหอคอยสำหรับ Vertex Eye ก่อน A few moments later นี่ไงหอคอยนั่นแหละหอคอยนั่นหอคอยข้างหน้านะครับชั้นที่1ครับก็จะเป็นหนูโง่ๆอย่างนี้แหละตายก็จะให้ของมาเป็นอาหารก็ดีมาชั้นที่1ก็จะชิวๆครับชั้นที่2เรียกว่าตัวตึงครับตัวตึงเจอพวกมังกรแล้วก็บีสเรียบร้อยมังกรนั่งโง่ตายกันแล้วอุ้ยต่อไปชั้น3ครับเรียบร้อยขุดไปก่อนโอ้ตัวอะไรวะติดไฟเฉยโคตรอุ้ยแรง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 ผมมีตัวอะไรเผาผมอยู่เลยตอนเนี้ยแต่ผมมองไม่เห็นเฉยโอ้ยด้วยแฟรี่ซอสแมวไม่ใช่น่าจะรอดแล้วน่าจะรอดแล้วล่ะนะไม่รอดดีกว่าโทรติวผมวะนี่ไงผมเจอแล้ว Vertex Eye ตัวนี้แหละครับนี่แหละตัวที่ผมต้องฆ่ามันที่สุดผมก็เจอมันสักทีมันคือไอ้ตัวนี้แหละน่าจะเป็นตัวตีผมเว้ยแต่ผมอาจจะแค่แบบมองไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยคุณเก็ตปะโอ้มันตีโหดอยู่นะตีแบบโหดโอ้ตีแบบตกมาตายอ่ะทางเดียวที่ชนะมันได้ครับคือผมต้องทำการสู้แบบสู้ภายในอาคารแบบเนี้ยถึงจะพอสู้มันได้อยู่ฆ่ามึงแล้วไม่ดรอปตาหรอนี่เอ้ยมันดรอปไปนี่หว่านี่ไงออสเปาดรอปไปแล้วครับ Vertex Eye แหมมันเข้าตัวผมมานี่เองโอเคปะถึงเวลากลับเจ้าคิดถึงบ้านนี่เหลือเกินโอ้ประจนภัยมาทีนี้แทบลากเลือดมาถึงเวลาแล้วครับเตรียมของให้พร้อมเห็นครับบิ๊กเบิร์ด5ถึงเวลาสร้างบิ๊กเบิร์ด5กันแล้วอย่างแรกที่ต้องทำครับคือด้ามจับนี่ของบางอันลืมทดมาด้ามจับแมนทิสกูแล้วก็นี่วอทโอเคครับต่อไปตัวอันนี้จมูกนี่แล้วก็ตีนตุ๊กแกนี่เรียบร้อยต่อไปครับดาบต้องใช้อัลติเมทซอสเล่มหนึ่งครับเรามีเล่มไหนที่ยังไม่ได้เปิดใช้หรือเปล่านี่มีพอดีมาต่อไปครับเป็นอุปกรณ์ชิ้นส่วนของดาบครับใช้ตาเวอร์เทกใช้วอร์มทูชคาเคนทีเล็กเอ้ยผมยังไม่ได้ฆ่านี่หรอซีไวเปอร์หรอกลับไปขุดแล้วเดี๋ยวกลับมาแล้วกันนะ A few moments laterเรียบร้อยครับฆ่าซีไวเปอร์แล้วโอเคขอใหม่อันนี้ขอใหม่นอนแล้วลูกตาเรียบร้อยต่อไปครับถึงเวลาสร้างสุดยอดแห่งดาบปุ๊บบิ๊กเบิร์ดท่าว้าวในสุดก็ได้มาแล้วนะครับบิ๊กเบิร์ดท่าดาบที่แรงที่สุดแรงเกิดที่สุดในเกมนะครับแล้วก็ตีไกโปรแต่ก่อนมันตีไกทำไมตอนจำได้ว่าแต่ก่อนมันตีไกไหมตอนนี้มันตีไม่ไกลแล้วเหรอจะได้แต่ก่อนมันตีไกลพอกระดับรอยโยกกัดเดียนนะตอนนี้เหมือนแบบตีเดียวเองเหรอบรโอเคครับในสุดก็ระดับบิ๊กเบิร์ด5นะครับดาบที่โคตรเจ๋งที่สุดในเกมโอเคมาก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดชอบก็ช่วยแชร์ไปแล้วบายภารกิจผ่านไปโคตรไวไอ้น้อง